เสียแล้วนะมันได้200ทั่วเนี่ยพี่ครับในฐานะที่เป็นผู้ที่ใช้บริการเรือโดยสารเฟอร์รี่นะครับสองวันที่ผ่านมามีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเนี่ยในส่วนของพี่เองเห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆมาขึ้นช่วงเทศกาลมันก็นะเข้าใจนะช่วงเทศกาลอาจจะมีนักท่องเที่ยวอย่างเราอยู่นี่เราก็อยากเดินทางกลับบ้านเนาะมาขึ้นช่วงเทศกาลถ้าสำหรับคนที่พอมีรายได้หน่อยก็โอเคแต่สำหรับคนที่เขาอาจจะเป็นพวกแรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะข้ามกลับไปบ้านอย่างเงี้ยมัน10-20บาทพูดถึงมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยดีอะค่ะครับการขึ้นราคาทางนี้เขามีการแจ้งล่วงหน้าไม่มีนะคะไม่ค่ะดิฉันเพิ่งไปภูเก็ตก็เอารถไปเพิ่งกลับมาเมื่อวันอาทิตย์เองอ่ะก็ยังค่าบริการยังเท่าเดิมเลยแต่พอวันนี้เราข้ามฝั่งอ่าวขึ้นแล้วค่ะก็ตกใจนิดนึงค่ะครับถ้าเป็นไปได้แล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ยังไงคือจริงๆถ้าจะปรับขึ้นอย่างเงี้ยต้องถามก่อนว่าคุณปรับขึ้นแบบถาวรเลยไหมหรือว่าคุณปรับขึ้นแค่ช่วงเทศกาลถ้าคุณคิดว่าคุณจะปรับขึ้นเพราะว่าช่วงเทศกาลหรือว่าน้ำมันมันขึ้นแล้วคุณปรับขึ้นถาวรน่าจะมีการประกาศให้แจ้งล่วงหน้านิดนึงค่ะอย่างน้อยสัก15วันก็น่าจะโอเคอยู่ทาง